สวัสดีครับอยู่ในภาพกายภาพควบคุมอาหารและก็ออกกำลังกายอย่างหนักสำหรับพิธีกรนักแสดงคนดังอย่างกันตาถาวรที่ก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาบอกว่าเจ้าตัวนั้นป่วยเรื้อรังเป็นหมอนรองกระดูกปริ้นปวดร้าวจากหลังไปยันขาซ้ายซึ่งก็มีเพลินจะเข้ารักษาการผ่าตัดปลายปีนี้ซึ่งล่าสุดหนุ่มการก็ได้โพสต์ภาพโชว์ความฟิตอวดกล้ามซิกแพคแน่นๆภายหลังจากออกกำลังกายเสร็จกายภาพส่วนหลังน้ำหนักลงไป3กิโลต้องคุมอาหารดีๆเลยนะแฮชแท็กกันเองซึ่งนอกจากจะโดนแซวสนั่น IG แล้วนักแสดงหนุ่มแท็กสรัญญูก็ได้ออกมาคอมเมนต์ท้าทันทีว่าซีซั่นหน้าพี่กับผมดีไหมไม่ได้ต่อยมวยนะเบี้ยงลูกซึ่งงานนี้หนุ่มการก็ไม่หวั่นตอบกลับทันทีว่ากูเอาดีไม่เจ็บตัวด้วย